ี้นะคะจะมีงานมหกรรมรถราคาค่ะมาดึงดูดเม็ดเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่20เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศภายในงานนี้ประชาชนเยอะมากจริงๆค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงวันแรกๆของงานก็ตามทีนะคะโดยสหพัฒน์ค่ะเขาคาดการณ์นะคะว่ากำลังซื้อที่จะเกิดขึ้นในงานจะสูงถึง300ล้านบาทจำนวนผู้คนนะคะที่เข้ามาในงานก็จะอยู่ที่1ล้าน1แสนคนค่ะสูงกว่าปี2558ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะบรรดาการช้อปปิ้งนี้จะเป็นอย่างไรท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะคะตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงโดยตลอดเวลาค่ะตรงนี้จะต้องไปดูแล้วนะคะว่าสินค้าอะไรที่ขายดีบ้างโปรโมชั่นการลดราคาเซลล์ต่างๆอะไรที่น่าสนใจและความรู้สึกของประชาชนจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงของเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าก็ต้องจับจ่ายซื้อสินค้าค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปถามนะคะบรรดาประชาชนที่มาในงานนะคะว่าเขาตั้งเป้าในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและสินค้าอะไรที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้โอ้มาทั้งสองคนเลยนะคะส่วนใหญ่นี่คือตั้งเป้าในการมาซื้อสินค้าที่งานมหกรรมรถราคาทุกปีเลยหรือเปล่าคะก็สินค้าที่ใช้จำเป็นนะคะแล้วก็ราคาถูกลงก็จะได้ซื้อกันมากขึ้นช้อปแต่ละครั้งแต่ละปีใช้เงินเท่าไหร่ไม่นะขึ้นกับความพอใจว่าถ้าชอบสินค้าเยอะก็เยอะแต่ถ้าอย่างวันนี้ก็ใกล้ๆหมื่นแล้วค่ะแล้วห่วงไหมคะเศรษฐกิจไม่ดีโอ้โหต้องประหยัดแล้วไม่อยากจะไปช็อปเยอะแล้วเดี๋ยวกลัวว่าจะกระทบเงินในกระเป๋าค่ะคือถ้ามันเป็นมหกรรมนะคะแล้วก็ลดราคามันก็คิดว่ามันก็คุ้มค่าแล้วก็ซื้อที่จำเป็นต้องใช้เอาละค่ะเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะคะว่าผู้คนนะคะหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อของที่จำเป็นค่ะแม้ว่าจะมีมหากรรมลดราคาก็ตามทีเดี๋ยวเรามาฟังอีกเสียงนึงนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเข้ามาช้อปปิ้งในงานที่ลดราคากันขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะสอบถามหน่อยนะคะว่ามางานนี้มาช้อปปิ้งสินค้าอะไรบ้างคะเนี่ยหรือว่าตั้งเป้าอะไรบ้างว่าจะมาซื้อก็เน้นพวกเครื่องสำอางค่ะค่ะแล้วน้องล่ะคะเป็นเครื่องสำอางเหมือนกันค่ะค่ะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยคือตั้งงบไว้ไหมคะว่าจะต้องมาช็อปเท่าไหร่ยังไงบ้างไม่ได้ตั้งอะค่ะคือแบบเจอก็แบบถ้าถูกใจก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและส่วนใหญ่นี้คือห่วงไหมคะว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วตอนนี้สิ้นเดือนด้วยเดี๋ยวเงินจะไม่พอ ไม่ค่ะเพราะว่าไอ้นี่หนูทำงานมีเงินเก็บแล้วค่ะไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ก็ใช้เงินของเราเองโอ้ค่ะส่วนใหญ่นี่คือจะคำนึงว่าเป็นสินค้าที่เราใช้ประจำอยู่แล้วใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่ะจะระบุนะคะว่าจะเน้นซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นอัตราการลดลงนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะไปถึง 20-30-50% ก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับการเข้าไปซื้อสินค้าค่ะตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูพวกบรรดาสินค้ากันนะคะว่าเขาจะใช้กลยุทธ์หรือว่าการเรียกลูกค้าด้วยการลดราคาตรงนี้อย่างไรบ้างค่ะถึงโซนที่เรียกว่าเป็นสินค้าขายดีนะคะอันดับต้นๆของเครือสหพัฒน์กรุ๊ปเลยทีเดียวค่ะก็คือโซนชุดชั้นในนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีบรรดาประชาชนค่ะมาซื้อสินค้าจำนวนมากและก็อย่างที่เห็นด้านหลังนะคะก็คือว่าส่วนลดค่ะมีถึง 70% สูงมากเลยนะคะดังนั้นค่ะเขาต้องมีวิธีเรื่องของการจูงใจหรือว่าไปดูเรื่องการขายกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่ถามหน่อยนะคะว่าโอ้โหบรรยากาศคนมาช้อปปิ้งคือเข้าแบบนี้ทุกปีไหมคะทุกปีค่ะจะเยอะทุกปีส่วนใหญ่นี่คือมาโซนนี้กันเยอะไหมคะใช่ค่ะเยอะๆมาทั้งแบบมีแบบทั้งครอบครัวรับแบบเพื่อนๆชวนกันมาช้อปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาช้อปงานนี้โดยเฉพาะก็มีค่ะและส่วนใหญ่นี่คือเราลดให้เขากี่เปอร์เซ็นต์คะก็ลดเยอะมากอะค่ะก็จะมีตั้งแต่40%-50%นะคะถ้าเกิด50%ขึ้นไปนี่คนจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นไหมซื้อง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ซื้อเยอะจำนวนเยอะเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะแบบรอมาช้อปที่นี่โดยเฉพาะเลยสังเกตว่าประชาชนนี่เขาเวลาช้อปทีหนึ่งนี่ถ้าเกิดเจอลด50-40%นี่เขาจะซื้อจำนวนครั้งเนี่ยกี่บาทคะประมาณต่ำกว่า 5,000 นะคะ 5,000 นี่อย่างต่ำถ้า
าที่ดูนะคะนอกจากสินค้าประเภทชุดชั้นในนะคะก็ยังมีสินค้าแฟชั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋านะคะได้รับความนิยมจากประชาชนที่เข้ามาในงานนี้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะและถ้าเกิดว่าไปดูการกระตุ้นการขายค่ะก็จะเห็นนะคะว่าคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ 50% ไปถึง 70% นะคะแล้วก็บอกว่าสูงสุดที่เขาเห็นก็คือ 80% ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ผ่อนสินค้าด้วยนะคะก็คือ 0% นาน3เดือนค่ะในอัตราขั้นต่ำนะคะซื้อสินค้า 5,000 บาทถูกกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะปีที่แล้วนี้เขาตั้งไว้ 10,000 บาทก็น่าจะกระตุ้นการขายที่สาขาเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่300ล้านบาทสำหรับวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงด้วยนะคะต้องฝากคุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรทั้งสองท่านนะคะจะมางานนี้ก็ต้องเตรียมตั้งเป้าหมายดีๆว่าจะซื้ออะไรเพราะว่าคนในงานเยอะมากแล้วก็ต้องระมัดระวังเงินในกระเป๋าด้วยเดี๋ยวว่าจะช็อปเพลิดเพลินจนไม่ได้ทันดูนะคะว่าหมดกระเป๋าแล้วหรือยังเดี๋ยวมีหนี้สินจะต้องชำระเพิ่มเติมอีกด้วยซ้ำค่ะ